เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะดุสิตโพมองขยับเลือกตั้งการเมืองเศรษฐกิจขาดเสถียรภาพกระทบเชื่อมั่นขออย่าทำวุ่นวายจีกกต.ประกาศวันชัดเจนสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,029 คนเรื่องประชาชนคิดอย่างไรกับการเลื่อนเลือกตั้งที่อาจไม่ใช่วันที่24กุมภาพันธ์ 2,562 โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่8ถึง12มกราคม2562พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 31.50 ขอให้ทุกคนทุกฝ่ายเห็นแก่ส่วนรวมไม่สร้างความวุ่นวายให้บ้านเมืองรองลงมาร้อยละ 23.32 ระบุกกต.ต้องประกาศวันเวลาเลือกตั้งที่ชัดเจนขณะเดียวกันประชาชนร้อยละ 48.45 มองถึงข้อดีของการเลื่อนเลือกตั้งคือทั้งผู้สมัครและพรรคการเมืองมีเวลาเตรียมตัวลงพื้นที่หาเสียงได้มากขึ้นและร้อยละ 29.19 กกต.มีเวลาเตรียมการต่างๆเกี่ยวกับเลือกตั้งอย่างรอบคอบรัดกุมส่วนข้อเสียของการเลื่อนเลือกตั้งนั้นประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 49.17 ระบุว่าบ้านเมืองขาดเสถียรภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจร้อยละ 44.97 ระบุทิศทางการเมืองไม่ชัดเจนอึมครึมเสียเวลาอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแล้วประชาชนคิดว่าการเลื่อนเลือกตั้งจะทำให้เกิดความไม่คุ้มค่าถึงร้อยละ 63.75 เพราะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจการเมืองขาดเสถียรภาพและมีเพียงร้อยละ 36.25 ระบุว่าคุ้มค่าเพราะมีเวลาในการเตรียมพร้อมและพิจารณาดำเนินการเรื่องต่างๆได้อย่างรอบคอบมากขึ้นจะได้ไม่เสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่แหล่งผลิตสินค้า GI จังหวัดเชียงรายมั่นใจขยายตลาดส่งออกได้คุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนายทศพลทังสุบุตรอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในวันนี้กรมได้นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมสินค้าขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จังหวัดเชียงรายโดยแต่ละพื้นที่ได้มีการพัฒนาจากแหล่งผลิตสินค้าเป็นแหล่งเรียนรู้ควบคู่ไปกับเส้นทางการท่องเที่ยวรวมถึงการหาช่องทางการตลาดเพื่อสร้างโอกาสสร้างรายได้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างครบวงจรโดยสินค้า GI ของจังหวัดเชียงรายถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศที่สร้างรายได้มากกว่า 2,000 ล้านบาทสามารถนำไปต่อยอดส่งออกได้ในหลายประเทศและเริ่มเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกในหลายรายการสินค้าจึงมั่นใจว่าสินค้า GI ในอนาคตจะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นโดยสินค้า GI ของจังหวัดเชียงรายอาทิกาแฟดอยช้างกาแฟดอยตุงสับปะรดภูแลเชียงรายขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานจากจังหวัดเชียงรายค่ะจบการเสนอข่าว 11 นาฬิกา 3 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN